อาการของคนผู้หญิงคนนี้อยู่ได้ไม่เกิน1อาทิตย์ครับคุณหมอครับคุณหมอช่วยแปลผมหน่อยนะครับคุณหมอผมช่วยไม่ได้จริงๆผมเสียใจด้วยนะครับแม่หมอไอรินใช่ไหมครับมีอะไรให้ฉันช่วยหรอแม่หมอช่วยชีวิตแฟนผมด้วยเอานี่ไปสิเพียงแค่นายเป่าขลุ่ยนี้ให้แฟนของนายฟังเขาก็จะหายดีจริงเหรอครับฝนคุณหายแล้วเหรอฮัลโหลคุณก๊อฟหรือเปล่าครับน้องสาวของคุณประสบอุบัติเหตุอาการสาหัสมากครับอะไรนะแม่หมอคุณทำอะไรน้องสาวผมฝีมือคุณใช่ไหมคุยนี่สามารถช่วยชีวิตคนได้ก็จริงแต่ว่าเธอต้องเสียสละชีวิตของคนที่เธอรักไงล่ะนี่คุณบ้าหรือเปล่าทีนี้ก็ต้องเลี้ยงชีวิตไงโถ่ขอให้คุณทำใจไว้ก่อนนะครับหมอพยายามลงสุดความสามารถแล้วจริงๆถ้าไม่มีพวกคุณเนี่ยผมก็อยู่ไม่ได้ทีนี้ก็ต้องเลี้ยงชีวิตไงคนที่ผมรักอ่ะก็มีแค่คุณสองคนแล้วก็มีอีกคนนึงที่ผมรักนั่นก็คือตัวผมเอง